สบายดีมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดมีกะทิสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดธรรมดามาชมกันเบิ่งเลยขั้นตอนที่1เฮาก็สิมาต้มอันกระดูกหมูก่อนเนาะบางสูตรเพิ่นก็สิบ่ใส่เพราะว่าเฮาใส่ลงไปแล้วมันก็สินัวตื้มเนาะใส่น้ำลงไป2ลิตรอันนี้ก็สิแม่นข่าเนาะใส่ประมาณ 2-3 เปียงนี่แหละแล้วก็ไปขี้หูดลงไปเอาฝาหม้อปิดไว้ประมาณนี้ต้มปลาไว้แบบนี้ประมาณ45นาทีด้วยไฟกลางจนกระดูกมันสุกพุ่นแหละขั้นตอนต่อไปฮะก็สิมาคั่วถั่วดินเนาะพี่น้องคั่วเองมันจึงแซ่บจึงหอมพี่น้องถั่วดินนี่ค่อยใส่200กรัมเด้อเด้คั่วให้มันสุกได้ประมาณนี้ถือว่าได้ละเป็นฮะก็สิเอามาตําเนาะตําให้มันมุนละเอียดเด้อพี่น้องตําให้มันมุนละเอียดประมาณนี้ถือว่าได้ละขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิมาตําน้ํานามีกะทิเนาะหรือว่าพริกแกงอันนี้ก็สิแม่นข่าเนาะข่านี่ค่อยใส่7กรัมเด้อหัวซิงไคซอยนี่ใส่2หัวอันนี้ก็สิแม่นกระชายเนาะใส่7กรัมคือกันถ้าว่าบ่มักก็บ่ต้องใส่หรือว่าบ่มีบ่ใส่ก็ได้เนาะอันนี้ก็สิแม่นใบขี้หูดซอยเนาะใส่ประมาณ4ใบถ้าว่ามีมากมันก็ซอยเอาเปลือกมากมันใส่เนาะอันนี้ก็สิแม่นมักเผ็ดใหญ่มักเผ็ดน้ํานาข้าวปุ้นนะตัวมันแดงนะพี่น้องค่อยใส่7หน่วยค่อยซื้อมักเผ็ดอันแดงมักเผ็ดใหญ่นะมาตากแห้งถ้าว่าบ่มีก็ใส่มักเผ็ดธรรมดาได้เนาะบัดนี้ก็ใส่เกลือลงไป1บวงกาแฟใส่เกลือมันจึงแหลกไวพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิตําเนาะในเมื่อเฮาตํามักเผ็ดมันมักเผ็ดมันเริ่มมุนละเอียดแล้วบัดนี้เฮาก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ค่อยใส่7หีบเด้อบัดนี้ก็ตําต่อให้มันมุนละเอียดเข้ากันในเมื่อเฮาตํากระเทียมมันเริ่มมุนแล้วบัดนี้เฮาก็ใส่อันหอมบัวแดงลงไปหอมบัวแดงนี่ค่อยใส่3หัวใหญ่เด้อใส่ลายมันจึงหอมพี่น้องแล้วก็ตําให้มันเข้ากันอันนี้ก็ใส่กะปิลงไปกะปินี่ใส่1บวงกาแฟเด้อแล้วก็ตําต่อจนมันมุนละเอียดดีพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องตําจนมันมุนละเอียดประมาณนี้ถือว่าได้ละละเอียดกว่านี้ก็แห้งคักเนาะหรือว่าจะเอาไปปั่นก็ได้อุ้ยหอมพี่น้องเป็นฮักก็สิเอาอันซินหมูเฮาไปตําเนาะพี่น้องซินหมูนี่ค่อยใส่700กรัมเด้อตัวนี้ก็สิแม่นเต้าเจี้ยวเนาะเต้าเจี้ยวนี่ค่อยใส่อัน5บวงเด้อถ้าว่าบ่มีบ่ใส่ก็ได้หรือว่าบ่มักบ่ใส่ก็ได้เนาะเฮาใส่มันก็สิได้รสชาติอีกหอมอีกแบบนึงนี่ประมาณนี้เป็นฮักก็สิตําให้มันให้มักทั่วมันแตกเข้ากับอันซีนเนาะตําประมาณ5นาทีแม่พี่น้องตําจนซีนหมูมันเหนียวแบบนี้ถือว่าได้แล้วขั้นตอนทําอินฮักก็สิมาเจี้ยวอันหัวกะทิก่อนเนาะพี่น้องให้มันแตกมันนะเด้น้ำหน้ากะทิมันก็สิออกแบบนี้บัดนี้เฮาก็ใส่อันพริกน้ำหน้าลงไปเนาะตอนนี้เฮาสิเจียวด้วยไฟอ่อนเด้อไฟอ่อนไฟกลางเจียวไปเรื่อยๆจนมันหอมพุ่นล่ะเด้พี่น้องเฮาเจียวมันเริ่มหอมบัดนี้เฮาก็ใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ก็สิแม่นน้ำตาลปี๊บเนาะ2ก้อนหรือว่า130กรัมตุ๊บให้มันแตกหน่อยนึงนี่ประมาณนี้เจียวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลมันละลายใส่น้ำตาลอ้อยลงไป2บวงมีกะทิมันจะออกรสชาติเข้มข้นมันจะออกหวานเค็มนำพี่น้องเคี่ยวไปแบบนี้ไฟกลางเด้อน้ำตาลเฮาก็บีบแบบนี้บัดนี้เฮาก็ใส่เกลือลงไปเกลือนี่ค่อยใส่อันประมาณ1บวงเด้อพี่น้องใส่แป้งนัวลงไปครึ่งบวงครึ่งบวงแกงมักหลายก็ใส่หลายบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะเป็นหักก็เจียวไปเรื่อยๆให้น้ําตาลมันละลายให้น้ําหน้ามันออกนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเฮาเจียวไปประมาณ10นาทีน้ําหน้ามักเผ็ดมันก็เริ่มออกแล้วเป็นหักก็สิใส่ซีนหมูลงไปใส่แล้วก็กดบีบๆให้อันซีนหมูมันละลายพี่น้องหอมหอมหอมน้ําตาลปี๊บหอมกะทิหอมอันน้ำนาข้าวปุ้นน้ำนามีกะทิกวนคนไปให้ซีนหมูมันละลายกัวผัดไปแบบนี้พี่น้องถ้าว่ารู้สึกว่ามันแค้นละก็เติมน้ำกะทิลงไปเนาะน้ำกะทินี่เฮาใส่ทั้งหมดลิตรนึงเด้อก็กวนไปแบบนี้ผัดไปประมาณ5นาทีเนาะขั้นตอนต่อไปเฮาก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปพี่น้องน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเด้อพี่น้องเอาคั่นเองบีบเองน้ำมะขามเปียกค่อยใส่150กรัมเด้อหรือว่า150มิลลิลิตรขั้นตอนต่อไปเฮาก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลานี่ใส่5บวงเด้อปรุงตามรสชาติเฮามัก
ปรุงให้มันออกหวานสมน้อยนึงหนัวเค็มเนาะกระดูกหมูนะคะก็สิตักออกเนาะถ้าว่าเฮามีบ้านเฮาจะมีอันหางกะทิเนาะเพราะว่าเฮาไปบีบอันกับบอนเลยเฮาก็เอาอันน้ําหางกะทิใส่ลงไปเนาะมันก็สินัวอีกแบบนึงหรือว่าใส่น้ําละลาก็ได้นี่ก็ใส่อันน้ํานักลงไปโอ้ยบัดนี้ก็ใส่น้ํากะทิที่เหลือลงไปเนาะค่ะขนาดพี่น้องอันนี้ก็สมั่นถั่วดินที่เฮาตําไว้ใส่ลงไปคนพี่น้องต้มให้มันฟุดน้อยนึงแล้วจึงเอาไข่ลงเนาะพี่น้องไข่นี่ข่อยใส่6หน่วยเด้อมักหลายก็เพิ่มเอาเนาะคันอยากให้มันเข้มข้นน่ะเข้มข้นหลายแต่ฮะก็ตีให้ไข่มันแตกหลายอันนี้ก็สมั่นนางมูที่เฮาต้มไว้แล้วพี่น้องปาดให้เป็นต้นแบบนี้นางมูนี่ข่อยใส่200กรัมเด้อถ้าว่าบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะใส่ลงไปมันก็สิได้รสชาติมันแซ่บต้มสุกแล้วเด้อพี่น้องเป็นแฮกก็สิต้มให้มันฟ่นแล้วจังน้อยจึงเอาไข่ลงในเมื่อหม้อมันฟ่นแล้วเป็นแฮกก็สิค่อยๆหยอดใส่เด้อพี่น้องไข่แล้วก็คนไปนําแบบนี้นำมีกะทิเฮาเข้มข้นขนาดพี่น้องเห็นบ่ไข่มันก็เสียมันจะบ่เป็นต้นนะพี่น้องเด้แบบนี้เฮาก็อันนี้เฮาก็ชิมรสชาติเบิ่งเนาะแบบใดก็จัดไปโหลดปรุงตามรสชาติเฮากินพี่น้องเค็มหวานนัวแบบใดก็จัดเลยแบบนี้เฮาก็สิต้มต่อน้อยนึงพอให้มันฟุดนะคะก็หมดไฟปิดไฟเลยโอ้ยคักคักน้ำมันเข้มข้นขนาดบรรยากาศซิมรสชาติเบิ่งเนาะสำหรับข่อยพอดีมันจะออกหวานน้อยนึงแล้วก็ออกส้มหนัวพอดีแซ่บแต่ว่าสำหรับคนที่กินเค็มก็สิว่าจางน้อยนึงนะคะก็สามารถเติมเกลือหรือว่าปรุงตามรสชาติเฮากินเด้อสำหรับข่อยพอดีลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องมีกะทิอื้อหือตาแซ่บขนาดเบิ่งขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิมาเจียวกระเทียมไว้อันคลุกใส่กับอันมีเฮาเนาะมันจึงบ่ติดกันกระเทียมนี่ใส่ประมาณ 7-8 งิมนี่แหละเจียวไปจนมันกรอบเหลืองคือเฮาเจียวใส่เฟือใส่ข้าวเปียกนี่แหละเด้อพี่น้องในเมื่อเฮาเจียวได้ประมาณนี้เหลืองแล้วบัดนี้เฮาก็สิปิดไฟเลยแล้วก็ปะไว้ให้มันเย็นขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิมาลวกเส้นหมี่เอาเส้นน้อยแบบนี้เด้อบ่ต้องลวกโดนลวกบึดเดียวประมาณ4วินาทีนี่แหละบัดนี้เฮาลวกได้แล้วบัดนี้ก็เอาขึ้นแล้วก็ไปนอกใส่น้ําเย็นล้างจนมันเย็นพี่น้องแล้วก็ใส่3แบบนี้แล้วก็คลุกด้วยน้ํามันที่เฮาทอดกับกระเทียมเนาะมันจึงบ่ติดกันประมาณนี้แล้วก็อันไม่ทูคนๆแบบนี้พี่น้องให้น้ำมันมันไปทั่วถึงกับอันเส้นหมี่เวลาเขากินมันจึงแบบมันบ่เป็นก้อนมันบ่จับกันนะประมาณนี้อันนี้ก็สิปั่นเห็ดเป็นก้อนเนาะแล้วแต่ผู้มักเด้อสิปั่นเห็ดแบบใดก็ได้ก็สิเห็ดแบบนี้พันแล้วก็ใส่ถ้วยเนาะเอาสองก่อนผักกาดผักกระเสมียนหอมลาบผักกะหล่ำปีแล้วเสียดายบ่มีมักถั่วกับอันอีหยังก็ผักบงลวกนะแซ่บหอมป้อมใส่ผักที่เฮามีเฮามักแล้วพี่น้องอันนี้ผักบลผาบลผาฝรั่งผักซีลงไปสลายเฮาก็กลับกินเนาะหรือว่าบางคนก็สิกินกับมักปีก็ได้เป็นหักกระตักน้ำใส่พี่น้องใส่นางมูหลายๆมักกินพี่น้องเรียบร้อยลองไปเห็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องมีกะทิเห็ดกินเองแซ่บ
สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากกดไลค์ถึงจะกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย